าวเด่นเจาะประเด็นดังต้องจับตาตรงไหนเป็นพิเศษประชาชนจะได้ระวังกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลวันนี้คุณสำเริงแสงผู้วงค่ะท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านสำเริงค่ะสวัสดีครับท่านรองสำเริงครับสวัสดีครับผมค่ะท่านรองค่ะต้องถามถึงอาจจะต้องโฟกัสไปที่สถานการณ์ของโขงเพราะว่าที่ติดตามข่าวมาตอนนี้สถานการณ์น้ำโขงยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงภาพรวมตอนนี้คือมันต้องเฝ้าระวังหรือต้องติดตามอะไรอย่างไรบ้างคะท่านช่วงนี้ค่ะคือยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ครับเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้มีฝนตกอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับรวมถึงภาคเหนือด้วยเมื่อวานวันนี้ยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณสักวันที่9นะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีฝนต่อเนื่องอย่างนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากประเทศสปลาวจากเดิมที่ยังไหลมาที่น้ำแม่น้ำโขงที่ระดับสูงขึ้นเนี่ยเป็นน้ำที่มาจากสปลาวเป็นหลักนะครับทั้งหลวงพระบางแล้วในส่วนของน้ำงึมที่มีการระบายน้ำลงมานะครับมาลงระหว่างก่อนถึงนครพนมนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้พื้นที่บริเวณตั้งแต่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีในส่วนนี้น้ำจะสูงกว่าระดับตลิ่งของบ้านเรานะครับมีฝนใน 2-3 ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือประชาชนที่อยู่รุ่มต่ำแล้วก็เขตบริเวณติดกับแม่โขงก็จะมีน้ำที่สูงขึ้นต้องเตรียมต้องเฝ้าระวังอีกส่วนมีผลก็คือว่าการระบายน้ำจากในพื้นที่บ้านเรากรณีที่มีฝนตกและต้องระบายลงแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำระบายไม่ได้น้ำก็จะกลับเข้ามาในแม่น้ำสายหลักๆอย่างเช่นแม่น้ำสงครามที่มีความต่อเนื่องกับคือน้ำอุ่นที่ระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนั้นก็จะมีผลในเรื่องบริเวณของพื้นที่ทุ่มต่ำทั้งนครพนมทั้งสกลนครด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังก็คงใช้เวลาอีกสัก 2-3 วันรอดูสถานการณ์ฝนว่ามันจะเบาบางลงไหมต้องคาดการณ์กันวันต่อวันนะครับท่านสำรวจครับเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ยผมขอโฟกัสตรงนี้หนึ่งมันเกินระดับเก็บกัก106 107 108 109เนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับทำไมมันถึงไม่ลงสักทีครับท่านสำรวจครับยังมีน้ำเติมมาตลอดเวลาครับในส่วนที่ไหลผ่านไปก็ไหลคือขึ้นเขื่อนเนี่ยระดับเก็บกักเนี่ยมันยังมีปริมาณน้ำที่สามารถจะรองรับในเขื่อนได้อีกพอสมควรระดับเก็บกักเราก็คือระดับทางระบายน้ำล้นนะครับมันยังต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดที่เขื่อนจะรับได้ยังไงก็ไม่มีผลกระทบกับตัวสันเขื่อนหรอกเพียงแต่ว่าเรายังจะเป็นต้องระบายออกไปไม่อยากให้อยู่เต็มจนเกิดไปแน่ๆนะครับเพราะโดยธรรมชาติมันจะมีความจุเก็บกักของมันถ้าระดับน้ำสูงเนี่ยนอกจากจะระบายออกล้นออกไปธรรมชาติทางระบายน้ำล้นกระทบกับพื้นที่ด้านล่างแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านบนขอบอ่างก็จะระดับน้ำก็จะสูงกว่าในส่วนที่มีผลกระทบกับประชาชนที่อาจจะอยู่ขอบอ่างด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ำอุ่นเนี่ยตอนนี้น้ำที่ไหลลงค่อนข้างน้อยลงแล้วนะครับคือด้านบนจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ฝนต่างๆเนี่ยเริ่มหลังจากนี้ก็จะเริ่มทยอยลงข้างล่างแล้วนะครับด้านภาคเหนือที่ตะลอกกินเหนือตอนบนภาคเหนือเนี่ยในส่วนของน้ำในเขื่อนถ้าไม่มีพายุอะไรเข้ามาก็จะไม่น่ากังวลครับผมแล้วในเรื่องของการดูแลในเรื่องของเครื่องสูบน้ำระยะไกลเครื่องผลักดันน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้มันประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนครับในเส้นทางในส่วนของแม่น้ำการเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยมันต้องดันให้น้ำไหลไปคือน้ำต้องไหลจากที่สูงไปถึงที่ต่ำโดยธรรมชาติแล้วไหลช้าเราใช้เครื่องผลักดันน้ำช่วยเป็นว่าในด้านนั้นไหลลงโขงครับแม่น้ำโขงสูงกว่าแม่น้ำของเราอ๋อมันทำให้ดันโดยธรรมชาติเราใช่ระดับไปก็ลำบากอยู่ดีครับต้องรอให้น้ำแม่น้ำโขงทยอยไหลผ่านลงมาตอนนี้ยังอยู่ในจุดสูงสุดของเขาอยู่ครับแต่ดูแนวโน้มแล้วก็ไม่น่าจะสูงขึ้นมากไปกว่านี้แล้วน่าจะเริ่มทยอยลดลงครับท่านสมุนครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายคือน้ำโขงเนี่ยสูงกว่าน้ำในบ้านเราใช่ทำให้เราผังดันน้ำไม่ออกเพราะมันสูงกว่าต้องรอว่าให้น้ำโขงเนี่ยต่ำกว่าของเราถึงเรื่องผังดันน้ำออกไปได้อ๋อแล้วมันจะอยู่สักสองสามวันครับอ๋อประมาณทรงนี้มา 2-3 วันครับผมนะคะไม่ธรรมดาใช่ครับคือของสถานการณ์น้ำโขงนะคะท่านคะและอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องขออนุญาตถามก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือเพราะเห็นตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์ละในส่วนของลุ่มเจ้าพยาว่าจะต้องเตรียมตัวระบายน้ำตรงนี้น้ำเหนือเยอะเลยใช่ไหมคะท่านกับปีน้ำเหนือไม่เยอะครับยกเว้นที่ฝนตกในวันสองวันนี้ก็คือบริเวณจังหวัดน่านในแถวน่านเชียงรายนะครับเมื่อคืนก็ตกหนักพอสมควรนะครับบริเวณน่านก็จะเป็นที่เดิมแหละภาคเหนือตอนบนน่านเชียงรายพะเยาสังเกตว่าปีนี้น้ำจะตกในฝั่งนี้แต่ฝั่งเชียงใหม่ฝั่งนู้นกลับเพราะว่ามีฝนตกไม่มากนะ
ตรงนู้นที่จริงต้องการน้ำฝนให้ซ้ำเพราะว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีความจุรองรับได้เยอะมากเลยแต่ว่าฝนไม่ไปลงฝนลงด้านน่านแต่ด้านน่านเนี่ยก็ยังพอไม่กังวลกับภาคกลางนะเพราะน่านก็ยังมีเขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์รองรับน้ำจากลำน้ำน่านอยู่ยกเว้นลำน้ำยมถ้าลำน้ำยมเนี่ยจะไม่มีเขื่อนรองรับแล้วก็จะลงมาภาคกลางโดยตรงก็มาสมทบกับเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราในส่วนที่ไม่ลงเขื่อนเนี่ยแล้วก็ทั้งกรมชลทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีการร่วมกระสานจัดจราจรทางน้ำอยู่โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ลดการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ลงเพราะเราจึงเก็บน้ำรองรับได้เพราะเขื่อนไม่เต็มนะครับลดการระบายลงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ลงมาสู่เจ้าพระยาให้น้อยเพราะเราไม่อยากให้น้ำผ่านเจ้าพระยามาเยอะพออยากผ่านมากเกิน800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กรมชลเขาระบายอยู่เนี่ยครับก็จะกระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันแถวอยุธยาซึ่งมีการน้ำล้นท่วมกว่าตลิ่งเล็กน้อยแล้วครับครับถ้าสมมติครับอย่างนี้ถ้ามองว่าปิงวังยมน่านเนี่ยดูจากว่าอย่างนี้ก็คือปิงวังไม่เท่าไหร่จะมาหนักคือที่น่านกับยมใช่ไหมครับผมครับผมคงครับผมไม่คือยมเนี่ยไม่มีเพราะยมไม่มีรองรับน้ำเลยฝนตกลงมาเลยแต่ว่าคือถ้าหมดในช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยยังกังวลด้วยซ้ำว่าต่อไปปลายเดือนกันยากับสิงหาเนี่ยจะแล้งฝนอาจจะไม่ลงภาคเหนือเลยพอไม่ลงภาคเหนือเลยเนี่ยน้ำที่เราเก็บไว้ไม่เต็มเนี่ยไม่พอเนี่ยที่น่าจะต้องวางแผนการใช้น้ำประหยัดอีกเดี๋ยวถ้าสมมติครับอย่างนี้ปิงวังยมน่านเนี่ยมันมาจบกันที่สถานี42ที่นครสวรรค์ตอนนี้สถานี42เป็นไงบ้างครับผม42ตอนนี้ก็สูงพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ที่ไปบริเวณระดับตลิ่งอยู่ซึ่งทางกรมชลประทานก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาถ้าเขื่อนผ่านเขื่อนเจ้าพระยาต้องเฉลี่ยนาฏเนี่ยระดับนครสวรรค์ก็จะลดลงไปตามอัตราส่วนที่เราระบายออกไปอย่างนี้ว่า42สูง49ก็ต้องสูงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันยังไม่มากนะครับเพราะว่าฝนในพื้นที่ไม่มีเท่าไหร่ยกเว้นเมื่อวานที่มีตกอยู่บ้างในส่วนทุ่งภาคกลางเนี่ยถ้าเราคุมน้ำข้างบนได้ไม่ลงมาก็ไม่น่าห่วงยกเว้นที่มีพายุฝนลงในภาคกลางจริงๆก็อาจจะมีอยู่บ้างอย่างเช่นปลายเดือนกันยาสิงหาที่พยากรณ์ว่าถ้ามีพายุเข้าหนึ่งลูกเนี่ยอาจจะเข้าบริเวณภาคกลางแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีพายุครับถ้าสมมติผมขอความรู้อีกนิดนึงครับถ้าเราจะเช็คว่ามันจะเริ่มแต่เยอะไม่เยอะเนี่ยเราดูจาก C2 เป็นหลักใช่ไหมได้ไหมครับผมว่าเช่นว่า C2แล้วก็สวรรค์ได้ส่วนหนึ่งต้องดูทั้งหมดเลยครับต้องมาดูที่ถ้าลุ่มภาคกลางเนี่ยดูเขื่อนเจ้าพระยาจะเห็นชัดที่สุดเพราะตรงเขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นจุดควบคุมจุดหนึ่งเขาสามารถจะปรับให้ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาสู่ด้านล่างแถวยุทธยาหรือจะผลักดันออกด้านข้างไปตอนออกไปตอนตกตรงนี้เป็นตัวควบคุมอยู่ครับก็คือหลักๆมาจาก C2แล้วก็มาลงจ้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่รู้จะแบ่งน้ำขนาดไหนยังไงอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่อนข้างชัดเจนถ้าปริมาณกับน้ำขนาดนี้ก็อยู่ในการควบคุมของการจัดการน้ำของทางหน่วยงานปฏิบัติโดยเฉพาะกรมชลประทานอยู่ขอความมั่นใจท่านรองสำเริงหน่อยครับว่าปีนี้คนกรุงเทพคนลุทยาคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ไล่มายุทธยาสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยยังมีความหวังในเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่ท่วมยังไงบ้างครับยังอุ่นใจถ้าสถานการณ์ยังเป็นณปัจจุบันอย่างนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีท่วมแน่นอนครับยกเว้นมีพายุจรที่หนักๆโดยที่เราคาดการไม่ได้มาลงผ่านภาคกลางกรุงเทพจริงๆอันนี้อาจจะลำบากเพราะอ่านน้ำในทุ่งภาคกลางถ้าตกหนักๆเนี่ยเราจะระบายออกทะเลได้อย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงเหมือนแม่น้ำโขงที่สูงทุกวันนี้ครับเราก็จะไปไม่ได้เราจะสังเกตแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเมืองใกล้ๆลุมบางวันก็เหมือนมีน้ำย้อนกลับมาสังเกตไหมฮะนั่นในส่วนที่น้ำเจ้าพระยาสูงฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็จะบายออกไปได้ยกเว้นในกรณีนั้นอย่างนั้นครับถึงจะเกิดครับค่ะนะคะค่อนข้างชัดเจนกับท่านเรื่องการบริหารจัดการน้ำอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งพอฟังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้รู้นะคะแต่ติดตามสถานการณ์ต่อกับท่านแต่ถ้ามีฉุกเฉินหรือเพิ่มเติมข้อมูลอาจจะรบกวนท่านมาให้ข้อมูลกันอีกเดี๋ยววันนี้รบกวนท่านสำเริงมีเท่านี้ก่อนขอบพระคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสำเริงแสงผู้วงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาใหม่นะคุณผู้ชมกำกับดูแลโดยท่านจัดชัยสาริกัญญะเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง